วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะมาแจ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาชีพนะครับก็คือน้องฟิลเนี่ยใช่ไหมรับแลกวอลเล็ตแล้วก็มีมิจฉาชีพนะครับไปหลอกขายกระเป๋านะครับกระเป๋าแบบหลายคนมากแล้วก็ให้โอนมายังบัญชีของน้องฟิลเขาแจ้งมาว่าแบบน้องฟิลรับแลกวอลเล็ตใช่ไหมเขาก็ให้โอนมาเหมือนโอนมาในบัญชีแล้วก็ให้น้องฟิลเนี่ยโอนกลับไปบัญชีเขาเป็นวอลเล็ตใช่ไหมก็คือไปหลอกลูกค้ามาว่าเขาจะขายกระเป๋าแบบนี้แล้วให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของน้องฟิลแล้วก็ให้น้องฟิลเนี่ยโอนเป็นวอลเล็ตให้เขานะครับผลสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องมันก็มาแดงว่ามีพี่คนนึงทักมาบอกว่าน้องฟิลตัวจริงหรือเปล่าขายกระเป๋าใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่าแคปหนูก็บอกว่าเนี่ยแคปหน้าเฟซให้หน่อยเขาก็บอกแคปหน้าเฟซน้องฟิลมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่จะสั่งกระเป๋าไปยอด 9,100 บาทแล้วเขาก็ส่งมาน้องฟิลก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนสั่งกระเป๋าแล้วพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาจะมาสั่งกับหนูแต่หนูไม่ได้ขายกระเป๋าความเลยแดงแล้วทีนี้พ่อก็เลยเช็คกลับไปว่าคนเนี้ยชื่ออะไรนะศิริลักษณ์อ่อนโพธาคนนี้เลยแต่อันนี้น่าจะเป็นไอจีปลอมเขาแหละอันนี้หน้าโปรไฟล์ไลน์ที่ทักมาครับก็คือคนนี้ทักน้องฟิลมาแล้วก็ถามว่ารับแลกวอลเล็ตหรือเปล่าใช่แล้วก็บอกว่ารับแลกชื่อที่ไม่ตรงกันไหมก็บอกว่ารับไปแต่ว่าต้องมีหลักฐานว่าจะเอาไปทำอะไรเขาก็แคปหลักฐานมาว่าเนี่ยเงินที่จะโอนให้เนี่ยเป็นเงินที่เอาไว้พรีออเดอร์ของแต่ไม่ได้บอกว่าพรีออเดอร์อะไรนั่นแหละฟิลก็เลยรับมาแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่ามีลูกค้าหลายคนมากโอนเงินเข้ามาบัญชีน้องฟิลประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับปัญหาก็เลยเกิดตรงที่ว่าความผิดเนี่ยมันตกอยู่กับเราเพราะว่าที่เขาโอนเงินมาเป็นชื่อของฟิลแล้วฟิลก็มาแลกเป็นวอลเล็ตแล้วโอนกลับไปให้กับมิจฉาชีพตอนนี้ปัญหาก็คือว่าน่าจะมีการแจ้งความแล้วว่าโอนเงินมายังบัญชีของน้องฟิลนะครับเหมือนแบบไปหลอกลวงเขามาแต่จริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้เลยแต่ทีเนี้ยก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนว่าเอ้ย1 2 3 4 5คือเราไม่รู้จริงๆเรารับแลกปกติใช่มั้ยแล้วก็ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาตามดูกันว่าปัญหาเนี่ยจะแก้ไขกันยังไงนะครับก็คือบอกน้องๆเลยนะครับเพราะช่วงเนี้ยน้องๆที่อยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรก็เนาะเป็นตัวแทนต่างๆอะไรเงี้ยก็ระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาหลายรูปแบบมากคือแบบให้โอนเงินเข้าบัญชีเราแต่ให้แปลงมาเป็นวอลเล็ตผลสุดท้ายแล้วเราก็จะถูกดำเนินคดีเพราะว่าคนเขาโอนเงินมาเป็นชื่อของเรานะครับแต่ว่าคนนี้เขาไปโกงประมาณ100-200คนได้แล้ว1ปีก็ยังจับไม่ได้ครับแล้วก็ยังไงอีกนะมีโพสต์กันใน IG ในทวิตใช่ไหมว่าแบบโดนกันเยอะมากใช่ไหม100-200คนตั้งกลุ่มตามหาว่าจะจับให้ได้แต่ก็จับไม่ได้นี่แหละนะครับเป็นบทเรียนเลยอยากจะบอกว่าถ้าแบบคิดจะหาเงินออนไลน์นะครับก็ต้องเช็คให้ดีนะครับอย่าสะเพร่าน้องฟิลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะครับกับตัวเราตอนนี้ก็คือต้องไปแก้ไขก่อนคือ1ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะเรารับแลกวอลเล็ตแล้วก็โดนมิจฉาชีพไปหลอกคนอื่นมาแล้วให้โอนเข้าบัญชีเราแล้วก็แปลงมาเป็นวอลเล็ตแต่ทีเนี้ยต้องไปปรึกษาทางตำรวจก่อนว่าจะทำยังไงดีนะครับหรือว่าไปไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายแล้วก็เดี๋ยวให้คุณตำรวจนะครับแนะนำเรามาว่าจะนัดเจอหรือว่าพูดคุยกันยังไงดีนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ก็คือ1บทเรียนนะครับน้องๆเองก็เหมือนกันนะครับที่รับแลกวอลเล็ตหรือว่าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินในเรื่องของออนไลน์นะครับระวังไว้ด้วยนะครับเพราะมิจฉาชีพเนี่ยมาได้ทุกรูปแบบจริงๆนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยแล้วความเสียหายที่เกิดกับน้องฟิลในครั้งนี้นะครับก็หลักหมื่นนะครับโชคดีนะครับที่รู้ก่อนอันนี้เขาติดต่อเรามากี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่วันทักมาวันที่2ถามว่ารับแลกวอลเล็ตมั้ยเสร็จปุ๊บก็นอนก่อนเขาก็ทักมากลางคืนทักมาเลยว่าเนี่ยเปิดร้านมั้ยยังอยู่มั้ยจะแลกเงินแล้วก็วันที่3นะเขาก็โอนเงินมาก็โชคดีนะที่สามารถรู้ก่อนในตัวเลขที่หลักหมื่นถ้าเกิดเขาแลกมาเป็นหลักแสนหลายๆหมื่นหลายๆแสนอย่างเงี้ยนั่นก็คือแบบเราแย่เลยนะครับก็คืออาจจะต้องมานั่งตามชดใช้เพื่อไม่ให้มีคดีความกันนะครับนั่นแหละคือปัญหานะครับก็บอกกล่าวเตือนน้องๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับคนที่ทำอาชีพรับแลกวอลเล็ตหรือว่าเติมเงินโน่นนี่นั่นนะครับก็ระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าโดนคดีมาแล้วมีคดีติดตัวแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะติดตัวเราไปแบบตลอดเลยนะครับมันก็จะเป็นจุดด่างพร้อยของชีวิตนะครับถามว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราก็จริงแต่เราใช้คำว่าไม่รู้ไม่ได้ถ้าเกิดเราจะทำอาชีพออนไลน์หรือว่าทำเรื่องพวกนี้เราต้องตรวจสอบเช็คต่างๆให้ดีนะครับไม่ควรปล่อยผ่านแม้แต่เรื่องเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับน้องฟิลนี่แหละนะครับก็คือโชคดีที่วันนี้พ่อถ่ายเองก็ได้คุยกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะที่โอนเข้ามายอด 4,750 นะครับชื่อคุณพี่ลุงนะครับได้พูดคุยกับพี่เข้าไปพี่ก็บอกว่าก็เขาส่งชื่อบัญชีนี้มาพี่ก็เห็นดูแล้วไม่น่ามีอะไรก็เลยโอนไปผลสุดท้ายก็คือโดนโกงนะครับแล้วก็ปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีก็เบื้องต้นนะครับเราต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนเดี๋ยวขอไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็นัดพี่ๆเขามาพูดคุยว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันดีนะครับควรจะหาทางออกกันในทิศทางไหนดีเพราะว่า1เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเอาตังค์เขามาเราก็โดนเขาหลอกมาอีกทีเหมือนกันนะครับนี่คืออุทาหรณ์จริงๆนะครับเดี๋ยวขอไปสน.ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังว่าจะจบวันที่ประมาณไหนควรจะพูดคุยกันแบบไหนนะครับหาข้อยุติตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีตามจับคนร้ายด้วยเพราะว่าใน Wallet เนี่ยมันจะมี ID ใช่มั้ยฟิลมีเป็นเบอร์เบอร์พ่อ
พ่อโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้ติดไม่ได้เหมือนแบบเหมือนเขาเปิดบัญชีทิ้งไว้มันมีโทรศัพท์สองสามเครื่องแล้วก็ปิดแล้วชื่อเขาอ่ะชื่อเขาชื่ออะไรนะในชื่อวันเล็กก็ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าอ่ะยกขึ้นมาเลยสิริรักอ่อนโพธาอ่ะนี่นะครับชื่อนี้เลยสิริรักนะครับคนนี้เลยนะครับนี่เบอร์โทรแต่ว่าอันนี้ไม่มีหน้าเป็นหน้าโปรไฟล์เปล่าแต่นี่พ่อโทรไปแล้วเบอร์นี้โทรติดต่อไม่ได้นะครับชื่อว่าสิริรักอ่อนโพธายินดีด้วยครับคุณดังแล้วนะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปสน.นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันโอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอเคนะตอนนี้ก็กำลังขับรถไปสน.นะครับมาตามดูกันแล้วกันนะฮะว่าคุณพี่ตำรวจนะครับจะให้คำแนะนำยังไงนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าทางฝั่งที่โอนเงินเข้ามาในบัญชีนะครับเขาแจ้งความไปหรือยังนะครับอันนั้นก็คือเป็นอีกเรื่องนึงนะที่แบบค่อนข้างจะกังวลนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคดีความนะครับติดตัวไปได้นะครับต้องดูว่าเอ้ยมันจะไกล่เกลี่ยได้ไหมแล้วก็ทางคู่กรณีอ่ะเขาจะเอาเรื่องเราหรือเปล่านะครับก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโกงใครเขานะครับเราก็โดนเขาหลอกมาอีกทีเหมือนกันนะครับถึงบอกว่าครั้งนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์ที่แบบราคาแพงอ่ะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเงินอ่ะโอนผ่านเข้ามาในบัญชีของฟิลแล้วนะครับมันก็คือความผิดแล้วแหละนะครับแต่ก็รู้สึกไม่ดีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะไม่โอเคเลยนะมันแย่นะในความรู้สึกเรานะมันเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกไม่สบายใจอ่ะความผิดที่เราไม่ได้ก่อแต่เราต้องรับมันอ่ะนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะมิจฉาชีพมันก็เก่งนะครับก็คือเขาก็มีช่องทางของเขานะครับที่จะมาหลอกล่อนะครับเอาบัญชีเราไปให้คนอื่นเขาโอนพอโอนเสร็จปุ๊บความผิดก็เป็นของเราแล้วเขาก็ได้เงินไปเขาก็ลอยไม่โดนจับนะครับผลสุดท้ายเราก็ต้องมารับกรรมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีๆนะครับคิดให้เยอะๆนะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนฟิลนะครับตอนนี้นะครับต้องมาสน.นะครับการมาสน.ก็คือมายืนยันว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโกงเขานะครับเพราะว่าเราเองก็รับเติมวอลเล็ตนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราก็ไม่อยากให้มันมีคดีติดตัวนะครับแล้วเดี๋ยวลองปรึกษาพี่ตำรวจกันดูแล้วกันว่าจะจบได้แบบไหนนะครับสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมหรือว่าพูดคุยกันยังไงได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูข้อสรุปกันละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับก็เนี่ยใกล้ถึงสน.แล้วเดี๋ยวยังไงก็อัปเดตให้ฟังอีกทีนึงละกันนะครับโอเคครับโอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงสน.ลาดบัวนะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงบันทึกประจำวันที่นี่นะแต่ว่าด้านในเราไม่สามารถถ่ายได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงว่าหลังจากที่พูดคุยกับคุณพี่ตำรวจแล้วจะจบยังไงนะครับก็มาขอคำปรึกษาด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันนะครับไปแล้วเดี๋ยวขอเข้าสน.ก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ออกมาจากสน.เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเป็นแค่คนกลางนะครับก็สะเพร่าด้วยนะครับที่แบบชื่อคนที่โอนมากับชื่อผู้รับมันไม่ตรงกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรออีกทีนึงว่าคู่กรณีของเราอ่ะอีก6คนเนี่ยที่เขาโอนเงินมาให้น้องฟิลเนี่ยจะแจ้งหรือเปล่าจะแจ้งความหรือเปล่านะครับแล้วก็จะคุยกันยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเหมือนเราก็ต้องโดนการเป็นพยานใช่ไหมเพราะเราเองอ่ะไม่ได้รับเงินแล้วเก็บไว้กับตัวเราอย่างสมมติเขาโอนมาตอนเที่ยง3 นาทีเราก็โอนไปอีกบัญชีนึงนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสบายใจนะแม่เนาะก็เดี๋ยวลองหาทางติดต่อผู้เสียหายดูว่าเราจะไปในทิศทางไหนได้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนละกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังว่าจบแล้วเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็จบลงยังไงนะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาให้กำลังใจน้องฟิลนะครับแล้วก็เตือนน้องๆอีกทีนึงว่าทำงานโอนเงินออนไลน์อะไรก็แล้วแต่รับเติมวอลเล็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูให้มันดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือเลขบัญชีของเราเนาะใช่ไหมครับแม่ใช่เนาะมันได้ไม่คุ้มเสียเนาะบางอย่างเนาะดูก่อนให้ตกกันใช่ก็คือเนี่ยเป็นความสะเพร่าด้วยอย่างนาย A โอนเงินให้ฟิลก็ต้องแปลง wallet เป็น A แต่เนี่ยนาย A โอนให้ฟิลเป็น B ใช่ไหมแต่ว่ามาแปลงเป็น C มันไม่ใช่ใช่ไหมชื่อไม่ตรงมันก็ไม่ควรรับอยู่แล้วนะครับอันนี้คือความผิดพลาดจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาใช้วิธีแบบนี้มาให้เราแบบเสียชื่อเสียงนะแม่เนาะแล้วเขาฉลาดมากนะโดยการแลกเป็น wallet ใช้บัญชีคนอื่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์ในชีวิตแหละนะครับไม่เจอไม่รู้แล้วน้องฟิลรู้สึกยังไงกับประสบการณ์ครั้งนี้ใช่ไหมก็รู้สึกได้ว่าเหมือนแบบรอบหน้าก็ต้องดูดีๆก่อนครับมันก็ขอเป็นชื่อเดียวกันใช่ใช่ครับก็ประมาณนี้นะโอเคนะก็เตือนๆไว้ด้วยเพราะน้องๆสมัยเนี้ยเขารับทำแบบนี้กันเยอะเป็นตัวแทนด้วยเปิดวอลเล็ตรับโอนวอลเล็ตครับแล้วก็หลายๆอย่างเขาทำอะไรกันบ้างฟิวตอนนี้ที่เป็นออนไลน์ก็พวกรับเติมเกม LV Free Fire อะไรประมาณนี้แล้วก็ขายพวกแอปพรีเมียมสติ๊กเกอร์แล้วก็ทำป้ายอะไรแบบนี้ก็ระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบจริงๆนะครับ
อย่างเคสเนี่ยเสียหายไปประมาณเท่าไหร่หมื่นกว่าบาท11,000ใช่แล้วก็มีคนโดนหลอกเยอะมากมูลค่านี่หลักแสนนะแม่นะครับสำหรับเหมือนจะเกินใช่ครับคือเคสนี้หนักจริงนะครับเราก็พลอยโดนหางเลขกับเขาไปด้วยนะครับโอนมาฝั่งทั้งฟิวก็คือ6คนตัวเลขก็หมื่นนิดๆนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะโอเคนะงั้นพวกเราขอตัวก่อนแล้วมีอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับค่ะ